ของการเลือกตั้งซ่อมกันก่อนทั้งสงขลาแล้วก็ชุมพรที่ชุมพรเขต1เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าก็คือการรักษาฐานเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนะฮะก็ส่งคุณอิสรพงษ์มากอัมไพนะครับมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นตัวแทนที่จะรับเลือกตั้งเข้าไปต่อก็รองรับเก้าอี้เดิมของทางประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการที่วัดกำลังกันพอสมควรระหว่างประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นเจ้าของที่เดิมแล้วก็พรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนรัฐบาลนะคุณผู้ชมฮะถ้าเราตามข่าวการเมืองกันมาก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามันก็ขี่กันอยู่ฮะมันกลายเป็นว่าแข่งกันเองส่วนสงขลาเขต6เนี่ยฐานเดิมพื้นที่เดิมก็ของประชาธิปัตย์อีกแต่ว่าพลังประชารัฐก็ส่งนะครับส่งคนที่เข้าไปแข่งขันนะพูดง่ายๆไปชิงเก้าอี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นสิ่งที่ต้องน่าจับตามากๆโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันเลือกตั้งเนี่ยจะมาถึงทางท็อปนิวของเราเองนะครับก็พยายามเกาะติดเรื่องนี้นะครับที่แน่ๆเนี่ยนะเราส่งผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปละทั้งที่สงขลาแล้วก็ที่ชุมพรดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะที่ไหนก่อนที่สงขลานะฮะที่ชุมพรแล้วก็สงขลานี่แหละครับมีข่าวเนี่ยว่านายสันทพจน์สุขศรีเมืองนะครับนครศรีธรรมราชสสนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐค่ะก็ออกมาอ้อนนะฮะแฟนๆให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆเพราะว่าทางพลังประชารัฐเองเนี่ยส่งทนายแดงนะฮะนายชวลิตอาจหารเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งก็อยากจะให้ชาวบ้านนะครับในพื้นที่เนี่ยทั้ง2จังหวัดเลยก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆพรุ่งนี้ไงเนี่ยก่อนหน้านี้บรรยากาศที่เราเห็นนะฮะก็คือทั้ง2พรรคกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือว่าจะเป็นพลังประชารัฐต่างเขาเรียกว่าส่งตัวเป้งๆอ่ะลงพื้นที่เป็นแกนหลักนะฮะในการหาเสียงพลังประชารัฐนะครับคุณผู้ชมอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นนั่นก็คือลุงป้อมบิ๊กป้อมเนี่ยก็ลงไปแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยในลุคในมาดของนักการเมืองใช่แบบนักการเมืองเต็มตัวเลยอ่ะผมเห็นตอนแรกก็อมยิ้มอยู่ว่าโอ้โหบิ๊กป้อมเนี่ยมีลุคนี้ด้วยแล้วไปพร้อมกับใครอ่ะเอาใครไปด้วยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยคือการหาเสียงเนี่ยนะฮะคือต้องบอกว่าขบเคี้ยวกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆคือพรรคประชาธิปัตย์เองก็คุณจุรินทร์ก็นำทัพนะฮะรัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ลงพื้นที่เหมือนกันเนี่ยช่วยบรรดาลูกพรรคหาเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนี่ก็ลงพื้นที่เองเหมือนกันอันนี้ฝั่งพลังประชารัฐใช่ไหมฮะใช่ก็ไปช่วยนะครับหาเสียงกันอ่ะทีนี้นะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะครับที่ชุมพรนะฮะบรรยากาศการเตรียมงานนะครับเลือกตั้งซ่อมสสชุมพรเขต1ผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์นะฮะอยู่ในพื้นที่นะครับคุณสุพรทิพย์เทพจันตานะฮะติดตามบรรยากาศสดๆกันหน่อยนะฮะรายงานสดเข้ามานะครับสัญญาณพร้อมไหมฮะเชิญเลยครับชุมพรเขต1ผู้สมัครทุกพรรคการเมืองนะคะต่างเร่งเดินสายใช้วันสุดท้ายพบปะพี่น้องประชาชนชาวชุมพรเขต1กันอย่างหนักนะคะด้านประธานกกต.เองก็เดินทางมาตรวจสอบอุปกรณ์การลงคะแนนทั้ง280หน่วยเลือกตั้งค่ะวันสุดท้ายของการเดินสายพบปะประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงสนับสนุนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสเขต1จังหวัดชุมพรทุกพรรคการเมืองก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองพร้อมแกนนำพรรคเดินลงตลาดนะคะรถไฟอำเภอสวีตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะย้ำว่าขอชาวชุมพรคืนความเป็นธรรมให้กับนายชุมพลจุนใสอดีตสสชุมพรที่ต้องหมดอนาคตทางการเมืองไปนะคะเนื่องจากออกมาต่อสู้ก่อการดีเพื่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ก็ขอให้เลือกคนดีเลือกคนทำงานมากกว่ามองที่เรื่องเงินค่ะด้านนายชวลิตอาจหารนะคะหรือว่าทนายแดงค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.
เลือกตั้งซ่อมสสเขต1จังหวัดชุมพรพรรคพลังประชารัฐนะคะใช้วันสุดท้ายนี้ในการพบปะชาวชุมพรเพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้านบริเวณท่าเทียบเรือบ้านสามเสียมค่ะตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนี่เองนะคะโดยออกตัวกับชาวบ้านว่าตนเองเป็นลูกคนจนไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนที่ผ่านมาได้ทำงานการเมืองท้องถิ่นนะคะทั้งอบต. อบจ. ชุมพรมาตลอดก็ตั้งใจใช้ประสบการณ์การทำงานทางการเมืองทำงานเพื่อประชาชนต่อโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้านและก็การเกษตรค่ะทั้งนี้ทางพรรคพลังประชารัฐเองมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคนะคะก่อนหน้านี้มติพรรคไม่ได้ส่งตนเองลงจึงทำหนังสือขอลาออกไปนะคะกรรมการบริหารพรรคเองก็เห็นความสำคัญจึงตัดสินใจทบทวนแล้วก็สนับสนุนลงเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะถ้าตนได้รับการเลือกก็พร้อมทำงานทันทีนะคะโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการรัฐบาลก็จะทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะและวันนี้ก็เห็นแล้วว่าใครที่เหมาะสมในการเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยก็เท่าที่ดูก็มีแค่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นนะคะทนายแดงเป็นคนพูดหากได้ส.ส.เพิ่มอีกพลังประชารัฐก็จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับรัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีในการบริหารงานของประเทศออกกฎหมายสำคัญเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปนะคะมาดูทางด้านนายอิทธิพรบุญประคองกันบ้างค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบนะคะการส่งมอบอุปกรณ์ทั้ง280หน่วยเลือกตั้งเขต1จังหวัดชุมพรค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล1นะคะซึ่งเป็นจุดนับคะแนนกลางของเขต1ในวันพรุ่งนี้ค่ะประธานกกต.กล่าวนะคะว่าทุกหน่วยเลือกตั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสอดส่องดูแลจับตาการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมีการเพิ่มจุดตรวจในช่วงโค้งสุดท้ายวันเลือกตั้งด้วยซึ่งการนับคะแนนนั้นหลังปิดหีบเวลา 17:00 นนะคะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเองจะทำการนับคะแนนที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้ง280หน่วยนะคะทันทีจากนั้นก็จะติดประกาศผลนับคะแนนที่ด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งค่ะคาดว่าจะนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการบริเวณหน่วยเลือกตั้งนั้นประมาณ 19:00 นนะคะและใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงที่จะรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ส่วนกลางก็ภาพรวมทั้งหมดคาดว่าจะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 นค่ะส่วนเรื่องการร้องเรียนต่างๆนะคะทั้งกระแสข่าวการซื้อเสียงหรือว่าการถูกมองนะคะวิพากษ์วิจารณ์การปราศัยของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสงขลาก็ถูกมองว่าสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้นนายอิทธิพรก็กล่าวว่าเมื่อมีการยื่นคำร้องเข้ามาก็จะมีการสืบสวนไต่สวนและขณะนี้ก็ถือว่ามีการยื่นคำร้องมาแล้วค่ะซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่จะต้องสอบสวนข้อมูลและก็เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาชี้แจงไปฟังเสียงประธานกกต.ค่ะณถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ก็ดูว่าเป็นสิ่งที่ดีคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลือกตั้งทั่วไปมีนา62เขต1ก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนครับอันนี้ขณะนี้นี่นะครับยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับแต่ที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าไม่ว่าจะเป็นทีมของกกต.เองซึ่งประกอบด้วยทีมผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งมาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่21ธันวาคมนะครับประมาณ10คนนะครับเป็นผู้ตรวจและผู้ช่วยรวมแล้ว10คนชุดหาข่าวของเราคือทีมกกต.ทำงานตลอดเวลาและชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งได้รับความร่วมมือจากตำรวจก็เพิ่มความเข้มข้นมาโดยตลอดนะครับขณะนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็อยากจะฝากไปทางพี่น้องประชาชนพลเมืองดีนะครับถ้าท่านทราบเบาะแสเนี่ยว่ามีการทุจริตหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับท่านก็แจ้งไปที่กกต.ได้หรือแจ้งไปที่แอปพลิเคชันแอปตาสับปะรดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ตอนนี้กกต.ก็มีระบบการคุ้มครองพยานและการให้เงินรางวัลการชี้เบาะแสนะครับนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่ามีการยื่นคำร้องแล้วขณะนี้เนี่ยผอ.จังหวัดกับทีมคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสืบสวนเนี่ยก็ตรวจดูเอกสารนะครับถ้ารับเป็นคำร้องปุ๊บเนี่ยก็จะดำเนินการสืบสวนไต่สวน
เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำค่ะโดยประธานกกต.ก็ย้ำกำชับด้วยนะคะว่าผู้สมัครทุกพรรคการเมืองต้องไม่ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์หาเสียงหลังเวลา 18:00 น.ของวันนี้นะคะทั้งในเพจออนไลน์ด้วยก็จะถือว่ามีความผิดทันทีค่ะและก็มีความคาดหวังไว้นะคะว่าการเลือกตั้งซ่อมในวันพรุ่งนี้ของชุมพรเขต1เชื่อว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์พอๆกับการเลือกตั้งสนามใหญ่ในปี2562ที่ 77.93% ด้วยค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวและบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพรเขต1ในวันนี้ค่ะเทพจันตานะฮะผู้สื่อข่าวทับนิวของเราก็อยู่ในพื้นที่ชุมพรนะครับที่ต้องจับตามันมีอีกพื้นที่หนึ่งคือที่สงขลาพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าเดิมพันของประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ไม่แพ้ที่ชุมพรนะครับเพราะว่าที่สงขลาเขต6เนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นแชมป์เก่าแล้วก็มีเดิมพันสูงไม่แพ้ชุมพรเขต1นะครับเพราะว่ามีนายกชายเด็ดอิดขาวทองนะฮะส.ส.สงขลารองหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคเนี่ยที่รับผิดชอบภาคใต้ป้ายแดงเนี่ยมาเป็นผู้อำนวยการพรรคด้วยซึ่งเป็นการตอกย้ำนะฮะว่าแชมป์ต้องอยู่กับประชาธิปัตย์ก็ส่งคุณนายน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลอดีตรองนายกอบจ.สงขลาเนี่ยนะครับเป็นผู้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ใช่แล้วซึ่งคุณนายน้ำหอมเนี่ยก็บอกว่าออกมาออดอ้อนชาวเขต6สงขลานะคะบอกว่าขอเป็นตัวแทนส.ส.หญิงคนแรกของสงขลาพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนด้านกลุ่มพลังหญิงของประชาธิปัตย์เนี่ยก็ปลื้มกระแสตอบรับของคุณนายน้ำหอมด้วยนะคะว่ามีคนมาฟังปราศรัยเนี่ยเยอะมากโดยบรรยากาศนะคะก็คึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ทั้งนี้ที่มีการออกมารณรงค์หาเสียงกันเนี่ยค่ะก็มีนายองอาจคล้ามไพบูลย์มีรัชดาธนาดิเรกนะที่มาร่วมหาเสียงกันด้วยในวันนี้แต่ทั้งนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากระแสตอบรับก็ดีกันมาตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้แล้วนะคะที่บอกว่ามีชาวสงขลาเนี่ยมาร่วมฟังกันกว่า 30,000 คนนี่คือบอกว่ามากันเยอะมากออดอ้อนเลยนะว่าขอได้ไหมที่จะเป็นส.ส.หญิงคนแรกของสงขลาเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสัดส่วนส.ส.หญิงในสภาก็คือมีไม่ถึง 20% และการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เลยสำคัญเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดช่องว่างระหว่างเพศนั่นเองก็ชูจุดขายใช่ไหมชูจุดขายว่าจะเป็นส.ส.หญิงคนแรกของสงขลาอันนี้รู้สึกจะเป็นภาพเมื่อเช้านี่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เป็นภาพเมื่อเช้าเลยตอนประมาณ9โมงโอ้โหเริ่มตั้งแต่เช้าเลยมีตัวแทนของพรรคเนี่ยก็มาช่วยรณรงค์ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะตลอดทั้งวันจนถึงเขตกำหนดเวลาของเขาที่ได้ถึงแค่ไหนอย่างไรนี่คือเพิ่มเติมนะฮะเมื่อวานเนี้ยช่วงที่มีการหาเสียงกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ทางคุณน้ำหอมเนี่ยก็มีการกล่าวปาศัยนะฮะแล้วก็พูดถึงกระแสที่เขาถูกโจมตีพูดถึงกระแสที่ถูกโจมตีเยอะเหมือนกันบอกว่าไม่ถือสาขอเดินหน้านะบอกว่าอยากจะทำงานการเมืองแบบสร้างสรรค์นี่ก็มีการพูดถึงกันไปเมื่อวานนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปดูบรรยากาศสดกันบ้างนะครับที่เลือกตั้งซ่อมเขต6สงขลานะฮะตอนนี้คุณธราวุฒิวิทยาอักษรผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์อยู่ในพื้นที่นะครับเชิญเลยนะครับขอบคุณครับคุณศิรวิทย์คุณพรสวรรค์และคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเสียงปี่เสียงกลองของการเลือกตั้งนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนะครับสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต6นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการเลือกตั้งในเวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ครับซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมเขต6จังหวัดสงขลาครับและจุดที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นจุดหน่วยเลือกตั้งที่10ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเราไปดูภาพบรรยากาศด้านหลังของผมขณะนี้คุณผู้ชมครับเป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่ทีมข่าวของเรานั้นเดินทางลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์หน่วยเลือกตั้งทั้ง215หน่วยและจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กกต.นั้นได้มีการนำป้ายรายชื่อของผู้สมัครทั้ง5คนนะครับรวมถึงรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาติดตั้งบริเวณนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งมีการนำเก้าอี้โต๊ะต่างๆนั้นมาจัดวางเพื่อที่จะรอต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่16มกราคมซึ่งจะมีก
การเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้มีการจัดตั้งให้มีการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสงขลาเขต6แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือนายถาวรเสนเนียมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6ครับเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสิ้นสุดลงทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตต้องว่างลงครับจึงต้องมีการดำเนินการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่16มกราคมเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาหลังมีการเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่23ถึง27ธันวาคมในปี2564ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้สมัครส.ส.เขต6ในช่วงของการเปิดรับสมัครตั้งแต่23ถึง27ธันวาคมที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีผู้ที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งจาก5พรรคการเมืองนะครับในเขตเลือกตั้งที่6ประกอบด้วยอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่เฉพาะตำบลบ้านพรุและตำบลพะตงอำเภอสะเดายกเว้นตำบลสำนักเต้าและตำบลสำนักขามครับซึ่งผู้สมัครทั้ง4คนนั้นประกอบไปด้วยนะครับหมายเลข1นั่นก็คือนางสาวสุภาพรกำเนิดผลหรือว่าน้ำหอมจากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข2นายที่วัดดำแก้วหรือว่าตามพรรคก้าวไกลหมายเลข3นั่นก็คือนายอนุกูลปรึกษานุสักหรือว่าโบสพรรคพลังประชารัฐหมายเลข4นั่นก็คือนายพงศธรสุวรรณรักษาหรือว่าทนายอามพรรคกล้าและหมายเลข5นั่นก็คือนางพัทรวดีศรีศักดาจากพรรคพลังสังคมครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันทางนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการสมมอบอุปกรณ์ทั้ง215หน่วยเลือกตั้งให้เขต6จังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นครับที่ทีมข่าวของเรานั้นมาปักหลักอยู่ที่บริเวณถนนพะตงก็พบนะครับว่าตอนนี้มีรถหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งน่าจะเป็นพรรคกล้านั่นก็คือนายพงศธรสุวรรณรักษาเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกันดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งวันนี้ทางกกต.กำชับเรายังไงบ้างไหมครับครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้เราได้รับการยืนยันมาว่าต้องหยุดการหาเสียงทุกสิ่งทุกอย่างภายใน6โมงเย็นครับผมซึ่งเราก็จะทำตามอย่างเคร่งครัดครับวันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอยากจะฝากบอกฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาบ้างไหมครับครับผมอำนาจอธิปไตยเป็นของเราทุกคนนะครับพรรคกล้าพูดชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไม่ใช่การประท้วงไม่ใช่การรวมกลุ่มไปพูดคำหยาบไม่ถูกต้องพรรคกล้าสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจประชาธิปไตยคือการลงมือทำและการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ครับเป็นอำนาจของเราทั้งหมดอย่าให้ใครมาดูถูกเราอย่าให้ใครมากำหนดชะตากรรมเราผมขอเรียกร้องให้ทุกคนนะครับในสงขลาเขต6ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงออกมาเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้กันให้มากที่สุดเพื่อแสดงออกว่าตอนนี้ประชาชนเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่ทีมข่าวท็อปนิวของเรานั้นมาปักหลักติดตามสถานการณ์การหาเสียงอยู่ที่บริเวณถนนพระตงนะครับอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปก็คงจะต้องฝากบอกถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็วันพรุ่งนี้นะครับเวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ก็คือ 17:00 น.ทุกๆคนที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมนอนรับสิทธิ์นะครับมาเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณแซคด้วยนะคะแซคธราวุฒิมากๆเลยนะฮะถูกต้องแล้วฮะที่คุณแซคไปอยู่ที่สงขลาแหล่งใต้ได้ด้วยก็เชิญชวนนะฮะพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยไปเลือกตั้งกันด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นคือสดจริงๆเรียวมากๆเพราะว่าบังเอิญมีรถใช่ไหมรถหาเสียงของพรรคกล้ามาพอดีโอ้โหกระโบกเลยแล้วพอพูดถึงพรรคกล้าเนี่ยคุณผู้ชมคือเมื่อคืนนี้ค่ะที่ชุมพรนะคะทางด้านของนายกรหัวหน้าพรรคออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันที่บอกว่าอยากจะมีการขอคะแนนให้กับผู้กำกับหน่วยซึ่งทางด้านของนายกรนะคะก็มาพร้อมกับพันตำรวจเอกทศพลซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ชุมพรเขต1อะค่ะมาปราศัยหาเสียงให้กับผู้กำกับหน่วยโดยมีประชาชนเข้ามาฟังเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะเมื่อคืนนี้โดยที่ผู้กำกับหน่วยเนี่ยบอกว่าตนเองออกจากราชการตำรวจแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันนโยบายที่สำคัญต่างๆภายใน100วันพูดไปแล้วนะบอกว่าทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการผลักดันให้มีการทำซุ้มประตูเมืองให้สมกับเป็นประตูภาคใต้พร้อมกับจะมีการผลักดันการจดทะเบียนพืชกระท่อมให้เป็นลิขสิทธิ์ของชาวชุมพรด้วยทีนี้
ก็ล่าสุดเนี่ยคุณกรณ์ก็โพสต์ Facebook ใช่ไหมฮะใช่คือคุณกรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยไม่รู้เป็นความในใจหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่สกปรกที่สุดโดยที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ลงมาบอกว่าเราเนี่ยมั่นใจนะในเรื่องของความต้องการของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและซาบซึ้งกำลังใจที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยแต่ทั้งนี้ยังยืนหยัดที่จะหาเสียงในวิธีที่บริสุทธิ์ท่ามกลางการแข่งขันที่ตนเองเนี่ยต้องใช้คำว่าสกปรกที่สุดที่คนที่นี่เคยพบเคยเจอแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการทิ้งท้ายขอคะแนนให้กับคนในพรรคตัวเองไว้ว่ามี2เขตก็คือที่สงขลาเขต6ทนายอามชุมพรเขต1ก็คือผู้กำกับหน่วยแล้วก็บอกว่ายังไงเนี่ยก็ยืนหยัดที่จะสู้อีกครั้งในปลายเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้ที่กรุงเทพนี่คือการหาเสียงของพรรคกล้าพูดถึงพรรคกล้าเนี่ยเดี๋ยวผมไปพรรคก้าวไกลต่อดีกว่าคือคุณพิธาเองเนี่ยก็เคลื่อนไหวชอบคอมเมนต์นึงมากเลยนะฮะใน YouTube บอกว่ามีพรรคกล้าแล้วมีพรรคกลัวบ้างมั้ยเออฮาดีนะฮะแซวกันขำๆทีนี้เนี่ยดูความเคลื่อนไหวของทางพรรคก้าวไกลกันหน่อยนะฮะพรรคก้าวไกลที่นำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคนะครับก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะฮะไปช่วยเขาเรียกว่าก็ไปช่วยหาเสียงละฮะแต่ว่าพ้อยหลักที่ทางคุณพิธาเนี่ยได้สื่อสารนะครับกับชาวสงขลาเขต6เนี่ยที่มีการหาเสียงกันค่ะคุณพิธาสื่อสารอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะคุณพิธาเนี่ยบอกว่าสิ่งที่พยายามที่จะส่งไปถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือให้เลือกพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคฝ่ายค้านเพื่อส่งเสียงความไม่พอใจในการบริหารงานที่ผิดพลาดจากรัฐบาลนี่คือเท่ากับว่าถ้าบอกว่าเลือกพรรคกล้าเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสียงผ่านขออภัยครับพรรคก้าวไกลถ้าบอกว่าเลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยจะเป็นการส่งเสียงผ่านคูหาเลือกตั้งว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไม่พอใจรัฐบาลถ้าเลือกเยอะก็คือเนี่ยคนไม่พอใจเยอะนะอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อสารออกมาคือคุณพิธาเนี่ยบอกว่าถึงวันนี้เนี่ยตนมีความมั่นใจในผู้สมัครของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งเพราะตามที่นายธีวัฒน์ดำแก้วคืออันนี้คือคนที่สมัครของเขานะฮะเป็นผู้ช่วยของตนเองเนี่ยในสภาอยู่เบื้องหลังการอภิปรายของตนในสภามากกว่า3ปีเขียนกฎหมายเนี่ยเขียนกฎหมายก็เป็นอภิปรายก็เป็นตรวจสอบงบประมาณก็เป็นโอ้โหคุณสมบัติครบเขาว่าอย่างนั้นนะฮะดังนั้นหากพ่อแม่ประชาชนชาวสงขลาเข้าคูหาแล้วเนี่ยเลือกนายธีวัฒน์ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เขาก็จะสามารถทำงานได้ทันทีนี่เขาชูจุดขายอย่างนี้ย้ำด้วยว่าเป็นการส่งเสียงความไม่พอใจในการบริหารงานผิดพลาดของพรรคจากรัฐบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่มาลงสมัครส.ส.คือมันก็ต้องมีนโยบายหรือมีอะไรที่ทำเพื่อประชาชนหน่อยไหมคะที่จะทำให้มันอะไรมันดีขึ้นก็อาจจะมีฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าชูจุดขายว่าถ้ากับว่าเลือกพรรคก้าวไกลก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่เห็นด้วยว่าพรรคของทางรัฐบาลเนี่ยทำงานผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นก็เป็นการเมืองออกจะไปในทางในการเมืองรูปแบบเก่าซะด้วยซ้ำดังๆที่เอาจริงๆพรรคก้าวไกลตั้งแต่ตอนเป็นอะไรนะอนาคตใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ชูมาตลอดว่าเขาอยากทำการเมืองใหม่แต่สิ่งที่ตอนนี้เนี่ยในการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาเขต6ที่พรรคก้าวไกลสื่อสารออกมาออกจะไปในทางการเมืองน้ำเน่าแบบเก่าๆซะด้วยซ้ำหรืออาจจะไม่ใช่เก่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะก็เห็นแย้งกันได้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะที่เกิดขึ้นจากข่าวแต่ว่าหลายคนเขาก็บอกว่าแหมพอบอกว่าให้แสดงออกผ่านคูหาเลือกตั้งก็ไม่พอใจรัฐบาลแล้วอะไรล่ะที่การที่เรากาลงไปแล้วเราจะได้กลับมาหลังจากนี้อะไรที่มันพัฒนาขึ้นที่เขาจะทำให้เนี่ยอันนี้คือที่ประชาชนตั้งคำถามกันทีนี้คุณผู้ชมที่บอกว่าหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการเลือกตั้งเนี่ยก็คือเรื่องของกอรมน.ที่จะต้องมีการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะทีนี้ก็เลยมีการประชุมผ่านทางไกลกันค่ะกำชับอีกครั้งว่าจะต้องวางตัวให้เป็นกลางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสกันนะคะที่บอกว่ามีประชาชนถูกข่มขู่บ้างบางคนเนี่ยก็กลัวในเรื่องของอิทธิพลของคนในท้องถิ่นกันบ้างทางด้านของพันเอกวินไทย
สุวารีรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะหรือว่ากอรมน.ก็มีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งคุณผู้ชมที่ชุมพรเขต1แล้วก็สงขลาเขต6ในวันพรุ่งนี้นะคะกำชับเลยว่าต้องวางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองฝ่ายใดแต่ว่าหากว่าประชาชนไปพบเห็นการกระทำผิดหรือว่ามีเบาะแสการทุจริตหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็โทรมาแจ้งได้1374ได้ตลอด24ชั่วโมงครับทีนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากกองหนุนลุงตู่นะฮะอย่างอาจารย์เสรีครับดร.เสรีวงศ์มนทานะฮะก็ประกาศตัวชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นกองหนุนของนายกลุงตู่อาจารย์เสรีเนี่ยโพสต์ Facebook นะครับบอกว่าฟังการหาเสียงของแต่ละพรรคในการเลือกตั้งซ่อมแล้วจะเข้าใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกทางให้พรรคเดิมที่เป็นเจ้าของพื้นที่พอพรรคร่วมรัฐบาลมาลงแข่งกันเองก็หนีไม่พ้นการด่ากันเองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลไม่รู้ว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งต่อเนื่องหรือไม่นายกเนี่ยถึงกับต้องออกมาพูดให้พรรคร่วมที่ลงแข่งขันกันให้ระมัดระวังการหาเสียงของพรรคร่วมอย่าให้นำไปสู่ความขัดแย้งเป็นความห่วงใยที่ถูกต้องแล้วบัดนี้การกล่าวหากันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วจ้าค่ะอาจารย์เสรีบอกแบบนี้อ่ะมันก็จริงอ่ะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดตามข่าวกันมาตั้งแต่เริ่มหาเสียงกันน่ะพอสุดท้ายอ่ะสนามตรงนั้นน่ะมันคือการแข่งขันน่ะพอแข่งขันปุ๊บมันอาจจะไม่เชิงด่ากันตรงๆก็ได้นะมันมีการเน็บแนมกันมันต้องหาเสียงโดยการที่เค้าเรียกว่ามันก็ต้องพูดให้ตัวเองอ่ะดูดีใช่มั้ยไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามใช่มั้ยพูดให้ตัวเองดูดีแต่ว่ามันก็ไม่วายมันก็มีการเน็บแนมกันไงฮะว่าเราดีกว่าพรรคอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็เน็บกันไปเน็บกันมาอาจารย์เสรีก็เลยมองว่าแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนแบบด่ากันไปอ่ะด่ากันมาแล้วก็สุดท้ายตัวเองก็คือก็พรรคร่วมแล้วก็เป็นฝั่งรัฐบาลเหมือนกันแล้วก็แข่งกันเองซึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าไหมอย่างเงี้ยก็แทนที่จะช่วยกันไปนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของเทพไทยบ้างคุณเทพไทยเนี่ยออกมาพูดบอกว่าพลังประชารัฐไม่สำนึกมารยาทการเมืองแหมมีการแนะนำด้วยนะบอกว่าควรให้ประชาธิปัตย์เนี่ยใช้ไม้แข็งยื่นคำขาดถอนตัวจากรัฐบาลครับโดยที่นายเทพไทยนี่แหละค่ะก็โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะกรณีเกี่ยวกับเรื่องของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเมืองเกี่ยวกับพรรคร่วมรัฐบาลส่งผู้สมัครส.ส.แข่งขันกันเองซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะนายเทพไทยเนี่ยบอกว่าเคยเตือนไปแล้วว่าโดยหลักอ่ะถ้าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันมันจะเสียที่นั่งพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันไม่ส่งคนลงไปแข่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นแข่งกันเองในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้เกิดผลดีกับรัฐบาลด้วยนอกจากจะเกิดความหมางใจกันซึ่งถ้ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐบาลก็ไม่ได้อะไรนะเพราะก็ได้ที่นั่งเท่าเดิมที่เสียไปก็เป็นของพรรคร่วมส่งพรรคร่วมอีกพรรคนึงมาแข่งถ้าได้มาก็ยังอยู่ในรัฐบาลรัฐบาลก็คะแนนเท่าเดิมได้ไม่คุ้มเสียคือคุณเทพไทยก็มองว่าสุดท้ายแข่งกันเองมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกนะฮะคือนอกจากนี้เนี่ยนะฮะคุณเทพไทยก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าคำเตือนของนายจุรินทร์ไม่สามารถจะทำให้พรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำรัฐบาลเนี่ยรู้สำนึกถึงความมีมารยาททางการเมืองได้พรรคประชาธิปัตย์ควรจะยื่นคำขาดไปเลยว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยส่งคนลงแข่งขันเลือกตั้งซ่อมกับประชาธิปัตย์พรรคเนี่ยจะขอทบทวนการเข้าร่วมรัฐบาลหรือว่าขอถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมไปเลยเอาแบบนี้ไปเลยเพราะพรรคแกนนำไม่ให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันจึงไม่สามารถร่วมงานกันได้นี่แต่ว่าถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ยื่นคำขาดเช่นนี้ไปแล้วแต่พรรคพลังประชารัฐยังดึงดันจะส่งผู้สมัครแข่งขันซ่อมอีกก็ให้มันรู้กันไปว่าเขายอมเสียขุนเพื่อแลกกับเบี้ยนี่แต่ส่วนตัวคุณเทพไทยบอกแบบนี้ว่าบอกแบบนี้นะฮะว่าถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์อ่ะยื่นคำขาดแบบนี้คุณเทพไทยเชื่อว่าฝั่งพลังประชารัฐจะยอมก็คือจะไม่ส่งถ้ามีการยื่นคำขาดออกมาตั้งแต่ต้นๆนะว่าก็ถ้าพลังประชารัฐส่งประชาธิปัตย์ถอนออกจากพรรคร่วมแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยที่นำโดยคุณจุรินทร์ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแบบนั้นแบบที่คุณเทพไทยกำลังพยายามจะบอกก็ได้แค่บอกไกลๆว่ามันเป็นเรื่องของมารยาทอะไรกันไปคือพูดอ้อมๆคุณเทพไทยก็เลยพยายามจะบอกว่าก็สับไปเลยถ้าส่งไม่ร่วมนะออกซึ่งถ้าสับอย่างนี้ปุ๊บพลังประชารัฐจะไม่ส่งลงแข่งขันแน่นอนคุณเทพไทยนะนี่คือความคิดเห็นของคุณเทพไทยเนี่ย
แต่ว่าทางนี้มันก็ทำไงได้คุณเหกคือมันก็ต้องถ้าสมมติว่าพลังประชารัฐไม่ลงเนี่ยมันก็ยังมีคนอื่นอยู่ดีก็เป็นพรรคจากฝ่ายค้านไงฮะเป็นพรรคจากฝ่ายค้านก็ไปแข่งกับฝ่ายค้านแต่เนี้ยฝ่ายรัฐบาลกับรัฐบาลก็มาแข่งกันเองก็มาขี่คะแนนเสียงกันเองมาเพื่อแข่งกันไปแข่งกันมาฝ่ายค้านตะคุบเอาเข้าไปอย่างนี้เลยฮะแต่ก็เป็นไปได้ยากก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยที่ลงพื้นที่กันไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็มีคนแซวบอกว่าคุณพิธาหาเสียงอันนี้พูดหาเสียงหรือว่าพูดให้คนไม่เลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะคนก็แซวกันมาทีนี้เมื่อวานเนี่ยพูดถึงประชาธิปัตย์เองนะฮะคุณราเมศก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันใช่ไหมว่ากังวลมากๆเลยใช่กังวลเพราะว่าเรื่องของการปราศัยถ้ามีการดูถูกคนจนเนี่ยมันจะเป็นการหมิ่นน้ำใจชาวบ้านไหมที่สำคัญคือราเมศบอกว่าคนใต้รับไม่ได้ซึ่งกังวลกันจนวินาทีสุดท้ายเลยนะคะคือการหาเสียงที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการใช้อำนาจรัฐบีบบังคับเจ้าหน้าที่จนถึงเวลานี้ก็ยังมีการใช้เจ้าหน้าที่จากนอกพื้นที่เนี่ยมาทำงานเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งอย่างหนักมีการใช้คำพูดปราศัยหมิ่นน้ำใจชาวบ้านดูถูกคนจนเป็นสิ่งที่คนใต้เนี่ยรับไม่ได้มากที่สุดหลักความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันคนจนมีค่ามีศักดิ์ศรีแต่หากคนที่เป็นผู้นำอาสามาทำงานเป็นตัวแทนประชาชนกลับดูถูกประชาชนเสียเองแหมแล้ววันข้างหน้าจะดูแลประชาชนด้วยความจริงใจและเป็นธรรมได้อย่างไรก็เป็นนานาทัศนะนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซ่อมทั้งสงขลาแล้วก็ชุมพรที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะท็อปนิวของเราก็อยู่ในพื้นที่ละก็ติดการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ก็ติดตามข่าวสารกันนะฮะขอพักกันสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมฮะช่วงหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะฮะมาดูคอลัมน์ปั๊บเปลวกันหน่อยเปลวสีเงินกับหัวข้อที่เขียนว่าข้าราชการกับงานหมูรวมไปถึงเรื่องของการป่วนงานพระราชทานปริญญาบัตรที่เพิ่งผ่านพ้นไปมีข้อเสนอจากสว.สมชายฮะบอกว่าแบบนี้เนี่ยยุบสโมสรนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวของมช.เลยไหมแล้วอธิการบดีเนี่ยจะนิ่งๆไม่ได้นะต้องมีการสอบไหมนะครับกลับมาติดตามช่วงหน้าฮะ